ทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่เดอะมอลล์บางแคชั้นบนสุดนะครับอันนี้เป็นชั้น3นะครับด้านหน้าของเราเป็น M Life Market นะครับก็จะมีแบบว่าร้านขายของชั้น3เนี่ยจะเป็นร้านขายของแล้วก็ร้านอาหารเป็นส่วนใหญ่นะฮะอันนี้ก็จะมีแบบว่าคาเฟ่คาเฟ่เดี๋ยวพาแบบไปเดินดูบรรยากาศฝั่งทางนู้นกันนะว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ที่เมื่อกี้คือมองเขาไม่หันหน้ามามองนะเขาแบบใช้ตาแบบเลมองหน่อยนึงว่าทำอะไรอยู่นี่บรรยากาศนะครับนี่ท้องฟ้าคือถ้ามองมาจากชั้นล่างอ่ะเราจะเข้าใจว่าฟ้ายังไม่มืดนะเพราะว่าข้างบนเนี่ยมันจะเป็นฟ้าอย่างนี้เนาะโอเคอันนี้อยู่ชั้น3อยู่ชั้นบนสุดนะเดี๋ยวพาดูว่าแบบเขามีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่มนะครับกิจกรรมความบันเทิงศูนย์พักเครื่อง M Life Market MCC Hall City Walk นะครับมีฟิตเนสเฟิร์สแล้วก็เมกาฮาร์เบอร์แลนด์นะครับแล้วก็มีห้องรับประจักษ์โลหิตประจำนะครับแล้วก็โรงภาพยนตร์ SF Cinema นะครับอันนี้ชั้น3เนาะมีบรรยากาศให้ดูบรรยากาศแบบคร่าวๆบรรยากาศแบบดีเชียวไปเดี๋ยวไปเดินดูว่าเขามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินเล่นๆเดินวนๆแถวนี้แหละ M Life Market นะครับ Co-working Space ตรงนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบว่าจุดที่ให้เรามานั่งทำงานชาร์จแบตอะไรต่างๆได้นะเห็นนะเยอะเชียวเดี๋ยวลองเดินดูด้านนี้อันนี้เป็นร้านอาหารนะครับนี่มาดูตรงนี้มาดูตรงนี้อุ้ยเนี่ยเต็มเลยด้านนี้เขาขายอะไรมีร้านหมวกร้านหมวกนะฮะ A cap นะครับอ๋อร้าน A cap เป็นหมวกแบบน่ารักเต็มเลยโอกระจูฝั่งอาหารเครื่องประดับวิอ๋อถ้าแบบสินค้าที่ไม่ติดป้ายราคาก็คือ20บาทเขาบอกอ่ะตอนนี้ร้านโอกระจูอยู่ด้านบนเนี่ยนี่ก็จะเป็นแบบเครื่องประดับต่างๆทำสร้อยทำอะไรเงี้ยเนาะเนี่ยเดินไปฝั่งนี้ก็จะไม่มีอะไรแล้วแหละเนี่ยเดินไปก็จะสุดทางแล้วเนี่ยจะพาทุกคนเดินเล่นนะครับชั้น3เดอะมอลล์บางแคร้านเจสันอันนี้เป็นออกกำลังกายอันนี้เป็นโซนแบบฟิตเนสนะครับนี่เป็นอันนี้มีบันไดเลื่อนลงด้านล่างด้วยนะครับนี่เป็นโซนแบบว่าเครื่องทรงจุ่มตุ๊กตานะครับด้านนี้ก็เป็นร้านอาหารร้านของกินลองมาดูด้านนี้สิร้านเค้กชานมแก้วโอ่ง30บาทตรงนี้มีแบบจุดนั่งเล่นด้วยหรอโอตัดผมร้านตัดผมร้านทำเล็บมันเอาอันนี้ฟิตเนสเฟิร์สเอ้ยอันนี้มันเดินทะลุมาด้านนี้ได้เหรอเอาไม่ค่อยได้เดินมาเลยอะเดี๋ยวขอลองเดินก่อนขอพาทุกคนเดินอ๋อคือฝั่งด้านซ้ายนี่เป็นฟิตเนสเฟิร์สหมดเลยเนี่ยด้านซ้ายฟิตเนสเฟิร์สเอาแสดงว่าตรงนี้ไม่น่าจะไปทางไหนได้แล้วมั้งสุดละอุ้ยพาไปดูตรงนี้ปะนี่ไงอันนี้ทางเข้าฟินิชเฟิร์สนะครับแล้วก็มีลิฟต์พามาดูตรงนี้ห้างตั้งใหญ่ไม่ดูแล้วมาดูตรงนี้นี่อ๋อนี่คือเป็นด้านหน้าไงเนี่ยรถไฟฟ้าสถานีหลัก2อู้ไปลองเดินนี่เขามีแบบลิฟต์อะไรนี้ด้วยพาทุกคนมาเดินเล่นนะครับตอนนี้เราอยู่ชั้น3ใช่ปะเขามีอ๋อ1 2 3แล้วก็ไปแบบ6 7 8 9ชั้น4ชั้น5ไม่มีหรออ๋อชั้น6เป็นคลินิกนะชั้น7ก็คลินิกชั้น8ก็น่าจะเป็นแบบว่าเนี่ยชั้น8ชั้น9น่าจะเป็นแบบของคล้ายๆเป็นแบบของออฟฟิศเขาเออนี่แอบมีชั้น2ชั้น1ชั้น M ชั้น G รถไฟฟ้ามันจะอยู่กับชั้น M นะครับเนี่ย MRT นะครับกับชั้น M พอดี
มาดูฝั่งด้านนี้โอ้ฝนจะตกหรือเปล่าก็ไม่รู้ทุกคนด้านหน้าไปเดี๋ยวเราเดินไปทางนี้ดีกว่าเนี่ยเราเดินย้อนกลับไปทางเดิมเฮ้ยนี่เขามีแบบว่าร้านอะไรต่างๆนานาเยอะแยะเลยนะบอกนี่เราเดินไปทางนี้เพราะว่าฝั่งขวามือตรงนี้จะเป็นฟิตเนสเฟิร์สนะครับก็ใครจะมานะออกกำลังกายก็มาตรงนี้ได้ชั้น3อันนี้ก็จะเป็นแบบโซนเครื่องดื่มเมื่อสักครู่ที่เราเดินผ่านมามีลูกชิ้นมีไก่ยำนี่ด้วยสารพัดเส้นอ๋อมีแบบว่าร้านสารพัดเส้นก็คือเป็นแบบผัดหมี่ผัดมาม่า35บาทมีขนมนะฮะนี่ร้านขนมอันนี้เราอยู่ที่เดอะมอลล์บางแคชั้น3นะครับร้านชานะฮะนี่ก็จะมีแบบว่าจุดที่ให้เรามานั่งเล่นนั่งชิลได้อันนี้คือถ่ายติ๊กเกอร์อ๋อสติ๊กเกอร์ชื่ออ๋อมันเป็นสติ๊กเกอร์ชื่ออันนี้เป็นสติ๊กเกอร์ชื่ออ๋อเป็นสติ๊กเกอร์ชื่อหมดเลยเฮ้ยน่ารักจังเลยอ่ะตูนไปเดินเล่นดีกว่าโอ้โหสิงโตปะเนี่ย น้องสิงโตอันนี้แบบเออเนี่ยบรรยากาศดีมากเลยนี่ด้านบนมีร้านอาหารอะไรเงี้ยอ๋อนี่ไงทุกคนถ้าใครจะมาบริจาคเลือดอยู่ฝั่งด้านนี้นี่ศูนย์บริจาคเลือดสภากาชาดไทยนะครับอยู่ทางนี้สามารถที่จะเข้าบริจาคเลือดได้ห้องบริจาคโลหิตอวัยวะดวงตานะครับโอ้นี่อยู่ตรงนี้ชั้น3เลยอู้หูมันหลงเหลงยืนมองอย่างนี้มันหลงเหลงรุ่นปลาอยู่ด้านล่างนู่นนี่เลยนะครับนี่เลยนะครับบรรยากาศแบบว่าชั้น3จากที่สภากาชาดไทยนะครับแล้วก็จะเดินมาแล้วก็จะมีแบบร้านเสื้อผ้าแบบเยอะแยะมากมายเลยครับเป็นร้านช้อปปิ้งมาช้อปปิ้งเสื้อผ้าได้นะทุกคนเต็มเลยเป็นโซนแบบชั้น3เป็นโซนที่จะมีคนมาช้อปปิ้งเสื้อผ้าพอสมควรตรงนี้มุมนี้ก็สวยเนาะโอ้กางเกงเป็นชุดไปทะเลได้อย่างเงี้ยเป็นโซนแบบว่าเสื้อผ้าวัยรุ่นสีละ90อุ้ยเสื้อแบบเชิ้ตตรงนั้นสวยจังตัวนี้ใส่แขนสั้นก็สวย สวยหมดโอ้เนี่ยมีแบบเป็นชุดเซ็ตชุดนอนอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวลองเดินดูเอ้ยนี่กองจุมกองจุมอะไรน่ารักน่ารักมีโกโจป่ะนะอุ้ยอันนี้ก็มีกล่องจุ่มนี่เป็นโซนแบบของเล่นนะฮะโอ้โซนแบบว่าของเล่นอะไรเงี้ยทุกจัง10บาทอุ้ยซื้อไปแบบว่าระบายสีเนี่ยอุปกรณ์เครื่องเขียนอะไรอุ้ย10 บาทหมดเลยเหรอไม้บรรทงบรรทัดอะไรก็10บาทอืออุ้ยของ10บาทหมดเลยอ่ะเขาเลยตั้งชื่อว่าร้านทุกจัง10บาทเนาะนี่อันนี้ก็มีแบบ so cute นี่มาด้านนี้ด้านนู้นเป็น wisdom buffet พอเดินมาด้านนี้ด้านนี้เป็น harbor land นะครับ harbor land แบบใหญ่มากยิ่งใหญ่อลังการด้านนู้นเป็น wisdom แล้วก็มีแบบว่าร้านคาเฟ่อะไรต่างๆจะลองมาเดินด้วยนี่อนุษอะไรอีกวะของฮาร์เบอร์แลนด์เหมือนกันทำไมแบบว่าจอตรงนี้สวยจังโอ้นู่นอ่ะเด็กๆเล่นข้างในเต็มเลยขอดูด้านนี้หน่อยสิเป็นน้ำตกว้าวสวยงามแต่ละชั้นเขาแล้วก็คืออุ้ยมีลิปแก้วด้วยขนลุกมองไปทางล่างนี่ขนลุกนะมันสูงอะลิปแก้วนี่แค่3ชั้นเองนะเมกาฮาร์เบอร์แลนด์อะควาเวิลด์อะควาเมกาฮาร์เบอร์แลนด์อุ้ย
กล่องสุ่มเต็มเลยนี่มานี้เป็นโซนแบบโซนโรงภาพยนตร์นะฮะเนี่ยอันนี้คือ SF อ่ะเดี๋ยวมาดูป้ายเขาบอกว่าอะไรถ้าตรงไปก็เป็น MCC Hall ทางขวามือ Joy LidayJoy Lidayแล้วก็หรือว่าจะเป็นแบบศูนย์พระเครื่องด้านซ้ายก็จะเป็นโรงภาพยนตร์ SF Cinema นะฮะอันนี้แบบมันเป็นแบบว่าเครื่องเล่นอ่ะเนาะถ้าใครบอกว่าชอบก็มาเล่นได้นี่มีแบบรถมีอะไรเงี้ยนะโอ้อันนี้นั่ง4โอ้ยนั่งได้หลายคนอันนี้นั่งได้หลายคนนี่โอ้เป็นแบบว่าทันสมัยทันสมัยหน่อยที่ฮาร์เบอร์แลนด์อยู่ตรงติดกับอันนี้เลยโรงภาพยนตร์ SF Cinema พาเดินเล่นฝั่งนั้นก็จะเป็น MCC Hall นะครับคือเขาจะมีแบบ2โซนนะโซนชั้น1โซนชั้นล่างเลยชั้นล่างอ่ะจะเป็นจัดงานอีเวนต์เทศกาลนู่นนั่นนี่ไปเรื่อยๆนะแล้วก็ตรงนี้คือตรงเนี้ยจะเป็นแบบโรงภาพยนตร์สวยเนาะอลังการมากเลยอ่ะดูยิ่งใหญ่ชั้น3เนี่ยโรงภาพยนตร์1ถึง4จะอยู่ฝั่งนี้นะครับ5ถึง8อยู่ฝั่งนู้นโอ้โหโรงภาพยนตร์เยอะเหมือนกันเนาะเดี๋ยวเราไปเดินดูด้านนู้นต่อเดินถัดมานะครับนี่ MCC Hall ตอนนั้นที่เราพามาดูงาน Jungle Walk อะไรสักอย่างนึงนะที่มันจะเป็นว่างานสัตว์ต่างๆนะครับโอ้โหด้านขวามือนี่เป็นศูนย์รวมเครื่องเล่นนะครับเอาลูกบอลไหลมาจากไหนคือไม่คือนะน้องของน้องอ๋อมาขี่รถเล่นได้นะฮะนี่เป็นโซนแบบสนสนุกเลยโอ้ม้าหมุนสวยเนาะแสงสีสันสวยงามนี่เป็นโซนแบบว่าเครื่องเล่นนะครับอยู่ที่ชั้น3นะครับอยู่โซนตรงข้ามกับ SF Cinema นะครับโรงภาพยนตร์นั่นเองเองก็จะมีว่าจับตุ๊กตาเล่นเกมอย่างเงี้ยนะเยอะแยะโอ้ม้าหมุนอันนี้หมุนตลอดเวลาหรือว่ายังไงเต็มเลยฝั่งตรงนี้จะเป็นของศูนย์พระเครื่องมาตรฐานสากลนะครับอ๋ออยู่ด้านในแต่ว่าเราจะไม่ได้ไปดูเยอะนะเพราะว่าเราไม่ได้เซียนพระเครื่องเนาะนี่คือแบบศูนย์พระเครื่องมาตรฐานสากลด้านในนะครับถ้าใครบอกว่าจะมาแบบเช่าพงเช่าพระเนี่ยอยู่ด้านในนะพระเครื่องอยู่ชั้น3นะครับก็คืออยู่โซนเครื่องเล่นน่ะเนี่ยชั้น3น่าจะหมดแล้วอ่ะประมาณนี้แหละพาเดินเล่นชั้น3บอกว่ามีใครบอกว่ายังไม่เคยมาที่ซีคอนบางแคก็จะได้เห็นบรรยากาศนะครับว่าซีคอนบางแคชั้น3เป็นยังไงบ้างชั้นอื่นมันก็จะเป็นร้านขายของทั่วไปแหละทุกคนที่เราเดินมาเห็นไหมฝั่งตรงนู้นก็มีฟิตเนสมีฮับเบิลแลนด์มีห้องบริจาครับโลหิตมีเอ็มไลท์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เราผ่านมาอู้กี้โอ้นี่นะครับที่เราเดินมาศูนย์พระเครื่อง Joy Lidayนะครับแล้วก็ SF Cinema นะครับแล้วก็ฝั่งด้านนี้ก็เป็น Harborland นะครับแล้วก็เป็นแบบ M Light Market นะฮะโอ้นี่ยาวไปถึงนู้นเลยไปลงไปด้านล่างดีกว่าไปดูชั้นล่างดีกว่าแต่ว่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะได้แบบพาเดินดูทั้งหมดหรือเปล่านะเพราะว่ามันยังมีอีก4ชั้นนะทุกคน ก็คือถ้าชาติชั้น2ก็จะเป็นพวกสถาบันการเงินนะครับแล้วก็มีเป็นแบบสินค้าทั่วไปนะครับชั้น1ก็จะเป็นความงามแฟชั่นร้านอาหาร IT แล้วก็มีเสื้อผ้าชั้น M ก็จะเป็นแฟชั่นและเครื่องประดับร้านอาหารนะครับแล้วก็มีไลฟ์สไตล์มีรองเท้ามีเสื้อผ้าอะไรทั่วไปนะครับชั้น G ก็จะเป็นเหมือนกันนะของใช้ภายในบ้านไลฟ์สไตล์แฟชั่นเครื่องประดับมีร้านทองร้านอาหารและเครื่องดื่มนะครับประมาณนี้มีกรูเม่ด้วยนะครับอันนี้จากชั้น3นะครับเดี๋ยวซันจะเดินลงไปชั้น2โอ้โหชั้นนี้ก็คือลงมาปุ๊บก็เจอแน่มีความสุข
ใครมีความทุกข์มาร้านนี้นะจะมีความสุขเลยนะครับอันนี้เป็น Samsung Power Mall นะครับ IT เนาะเนี่ยด้านขวามือ Power Mall ด้านซ้ายอู้ด้านซ้ายแบบร้านอาหารนะครับเนี่ยรันเซนฟูจินะฮะเดี๋ยวไปเดินดูตรงนี้เดินดูตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมอุ้ยปลาอุ๊บอู้นู่นๆๆถ้าดูด้วยตาเปล่าอ่ะมันจะเห็นนะมันจะเห็นที่แบบเห็นสระมืดๆตรงนั้นคือมีปลาตัวใหญ่มากเลยทุกคนนี่นะครับ Power Mall ด้านนู้นก็เป็นโซนอาหารนะฮะอุ้ยข้างนอกเริ่มมืดแล้วอ่ะตรงนี้มีอะไรอ่ะไม่มีอะไรข้างนอกเริ่มมืดแล้วเพราะตอนนี้เวลา17:50 นะครับก็18:00 นนั่นแหละทุกคนอันนี้น่าจะเป็นห้องน้ำปะใช่ๆร้านบาร์บีโอ้นี้ร้านโมโม่ครับร้านโมโม่นะฮะยายโยอิสลัดแซ็กสตอรี่แหลมเจริญซีฟู้ดอ๋อมันเป็นแบบโซนชั้น2นี่คือเป็นโซนร้านอาหารนะครับฝั่งทางที่เรากำลังเดินอยู่ตอนนี้นะร้านอาหารเยอะแยะเลยถ้าใครจะรับประทานอาหารก็มาทางฝั่งด้านนี้ได้นะครับเวลาอาหารเยอะแยะเดี๋ยวลองเดินเราลองเดินไปทางไหนเนี่ยไปทางนู้นดีกว่าคือเราอาจจะไม่ได้พาเดินวนทุกซอกทุกซอยนะทุกคนเพราะว่าห้างเขาก็ใหญ่ถ้าเดินวนนี่มันจะนานนะสลัดในทูมิดอยู่ร้านข้าวร้านอาหารเยอะมากนู่นด้านไหนโอ้โคโค่ชิบันย่าซันตาเฟ่อันนี้เป็นอะไรอ่ะเป็นแบบว่าโซนของเล่นอ่ะโซนคิดโซนเด็กน้อยอ๋อพอลงมาชั้น2ปุ๊บนะก็จะมีแบบโซน IT ใช่ไหมเครื่องใช้ไฟฟ้าโซนอาหารอยู่ตรงกลางแล้วก็มุมสุดด้านนี้จะเป็นธนาคารนะครับมีออมสินกรุงเทพอะไรอ่ะเยอะแยะนู่นธนาคารหมดเลยอ่ะลงด้านล่างดีกว่าตอนนี้อยู่ชั้น2ครับเดี๋ยวเราลงไปชั้น1กันก็คือตอนนี้แบบว่าอยู่ชั้น3อยู่บนสุดไงแล้วก็เดินลงไปจะลงไปชั้นล่างไงก็เลยแบบว่าถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนดูไปด้วยเลยจบๆตอนนี้ลงชั้น1ชั้น1อ๋อเป็นเครือข่ายมือถือนี่AIS ด้านนั้น True ชั้น1อยู่ชั้น1นะโซนมือถืออยู่ชั้น1นะครับด้านนึงก็เป็นแบบโซนขายของขายมือถือเป็นอิเล็กทรอนิกส์หมดเลยเนี่ยอุปกรณ์มือถือบานาน่า IT City อะไรเงี้ยอยู่ชั้น1หมดเลยนี่ด้านนี้ JIB Mr. DIY ก็อยู่ตรงนู้นนะฮะพามาเดินดูชั้นนี้เล็กน้อยถึงปานกลางอะอันนี้เราอยู่ชั้น1นะครับเดี๋ยวเราก็ลงไปชั้น M อ๋อเป็นแบบ IT หมดเลยเนี่ยนี่ร้าน True ร้านอะไรเงี้ยแล้วก็บานาน่านะครับนุนยาไปถึงนู้นเลย IT นี่ยาไปถึงนู้นโอเคเดี๋ยวเราลงไปชั้นล่างดีกว่าอุ๊ยนี่ไงมีปลาแล้วเห็นปลาแล้วเดี๋ยวลงไปชั้น M กันตอนนี้ลงจากชั้น1มาชั้น M นะครับลงมาปุ๊บก็เจอเลย CCWO เป็นร้านเสื้อผ้า H&M นี่ร้านเสื้อผ้าอ๋อชั้น M อ่ะมันจะคล้ายๆเป็นแบบไลฟ์สไตล์เยอะกว่าเนาะชั้น M ก็จะเป็นแบบว่าเสื้อผ้าของใช้เนี่ยทั่วไปวี่ Decathlon กำลังจะมาเปิดแล้วนะ Decathlon เห็นปะ Ready to play นี่ชั้น M จะเป็นแบบโซนเสื้อผ้าขายของทั่วไปนะครับเนี่ยถ้าใครจะมาช้อปปิ้งก็คือมาชั้น M เนี่ยนะมีแบบว่าขายของแบบอะไรต่างๆนู้นๆๆ รู้สึกอันนี้จะเป็นยูนิโคลอยู่ตรงนู้นนะลงไปชั้นล่างดีกว่า คือน่าจะเดินน่าจะไม่ได้พาเดินแบบว่ารอบๆนะครับคือเราเน้นเดินเล่นคือเน้นเดินชั้น3เพราะชั้น3จะเป็นชั้นชิลๆเนาะชั้นล่างคนก็จะเยอะนิดนึงนะส่วนมากคนจะอยู่ชั้น G ชั้น G ชั้น M แล้วก็ไปชั้น3นู่นนะครับเยอะนี่
เดินมาด้านในนะครับอ๋อนี่ไงเขาจะมีแบบว่าข้างหน้าเป็นมูจินะครับมูจิแล้วก็แบบดีพาร์ตเมนต์สโตร์ของเดอะมอลล์ H&M ที่นี่อยู่ด้านข้างของเราแล้วก็ฝั่งขวามือก็เป็นยูนิโคลเดี๋ยวลองเดินไปดูมูจินี่ว่ามีอะไรชิบชิบอ๋อเจนเทลวูแมนเหรอเนี่ยมูจิโอ้ทำไมทำไมคนเงียบจังเลยมูจิเฮ้ยชั้นนี้ทำไมแบบว่าดูเงียบๆเนาะพุทธมูจิเขามีแบบว่าร้านอะไรแบบน่ารักเต็มเลยนะของน่ารักนะแล้วก็มีมูจิคาเฟ่โอ้นี่ S&M เดินแบบมาต่อๆกันได้นะเนี่ยมูจิน่ารักของแบบของใช้น่ารักเต็มไปอันนี้มันเป็นโซนผู้หญิงไงเป็นโซนผู้ชายดิไหนอะเสื้อผ้าอยู่ตรงไหนอะเสื้อผ้าผู้ชายบอมมี่บอกอ๋ออยู่ด้านในสุดอันนี้เป็นโซนอ๋อนี่เป็นโซนข้างหน้าเป็นโซนผู้หญิงโซนเด็กนะครับของผู้ชายจะอยู่ด้านในมีแบบเสื้อผ้ามาหาอะไรที่แบบว่าเสื้อผ้าง่ายๆบางๆเบาๆไปใส่เนาะเพราะว่าไปต่างจังหวัดโอ้นี่ไง790นี่เราต้องแบบเบอร์เอ็มปะเราต้องใส่เบอร์เอ็มเบอร์เอสมันเล็กไปนี่อุ้ยก็คือเอาไปใส่แบบต่างจังหวัดได้อยู่นะซักง่ายๆสบายๆไปดูสินี่ไงแต่มันมีกระเป๋าข้างเดียวอะกระเป๋าเปิดได้บอกอ๋อกระเป๋าได้แต่ว่ามันน้อยไปอะมันไม่ได้เป็นแบบคาร์โก้ทุกคนเวลาเราไปเราก็จะใส่กางเกงคาร์โก้นะเพราะว่าเราก็ต้องแบบใส่แบตเตอรี่ใส่นู่นนี่ในกระเป๋ามันก็จะแบบไม่ต้องพกก็อะไรเยอะแยะโอ้โหนี่ไงกางเกงคาร์โก้เท่าไหร่อ่ะ1,190 บาทแต่ว่าผ้ามันหนาไปนิดนึงไหนดูเบอร์เอ็มสินี่ไงแต่ผ้ามันหนาไปนิดนึงเราจะไม่นิยมผ้าหนาเท่าไหร่เพราะว่าสั่นไปว่าบางทีมันต้องซักผ้าคือเอาไปชุดไม่เยอะต้องซักใส่ไงสแกนสั้นเฮ้ยอันนี้ก็ดีนะเนี่ยคือผ้าบางดีแล้วก็ใส่ได้ไรใส่ได้เรื่อยๆใส่เข้าปงเข้าป่าก็ได้ใส่ไปร้านกาแฟก็ได้เฮ้ยน่ารักดีเดินออกมาจากมูจิแล้วนะครับด้านนี้ก็จะเป็นคาเฟ่อ๋อนี่เป็นแบบโซนนาฬิกาอันนี้ก็จะเป็นแบบเฮ้ยนี่ไงยูนิโคลเดี๋ยวขอดูไปดูยูนิโคลดูกางเกงยูนิโคลไว้เนาะกางเกงขายาวเลยไปดูกันนี่ไงโอ้โหป้าเต็มเลยอ่ะโอ้นี่เป็นแบบว่าร้านรองเท้าร้านอะไรเยอะแยะเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างดีกว่าไปลงทางนู้นตอนนี้เราลงมาชั้น G แล้วครับตอนนี้ได้โซ่ไปหาซื้อแบบว่าอุปกรณ์การเดินป่าเดินทางเดินอะไรได้นะได้โซ่เดี๋ยวขอไปเดินดูด้านในก่อนนะไม่รู้ว่าจะมีอะไรให้ช้อปปิ้งหรือเปล่านี่เดี๋ยวเราไปทางนี้ดีกว่าอ๋อวัดสันบูธอยู่ตรงนี้หมดเลยนี่มาดูอันนี้เขากำลังขึ้นลิฟต์แก้วนะครับไม่เหมือนรองเท้าแก้วนะอุ้ยปลาห้ามงดให้อาหารปลานะโอ้นี่เขามาถ่ายรูปกันตรงนี้นี่เดี๋ยวเรามาดูปลาตรงนี้นี่มีของกินเต็มเลยมาดูปลาที่เรายืนโอ้มันลึกมากเลยอยู่ข้างล่างนู้นอ่ะแทบจะไม่เห็นปลาแล้วก็ปลาก็คือไม่ขึ้นมาข้างบนเลยน้ำตกนะฮะแต่อันตรงนี้น้ำตกนะครับตรงนู้นเป็นลาบนะครับตรงนั้นเป็นแกงหอยเขาจริงๆเขาเลิกเล่นแล้วนะมุกแบบนี้ช็อกโกแลตอัสเตยูนี่เป็นโซนของกินนะครับด้านในอะไรนะอู้หนูตัวใหญ่มากว้าวโอ้ลุบลิบลิบลิบแบบโอ้เป็นร้านค้านะอันนี้เป็นกูเม่นะครับแล้วก็ของกินร้านของกินก็อยู่ตรงนั่งกูเม่
อ๋ออีฟแอนด์บอยอยู่ชั้น G นะครับอีฟแอนด์บอยนี่ร้านของกินอยู่ตรงนี้เยอะแยะโอ้เต็มเลยด้านนู้นก็คือเป็นโซนของกินนะครับโซนร้านอาหารแต่ว่าแบบร้านค้าอันนี้เป็นโซนของกินเยอะแยะเลยอ่ะดูนะอ๋อนู้นไงเนี่ยฝั่งทางขวานี้เป็นกูเมอีทนะครับก็คือเป็นโซนของกินโซนอะไรเงี้ยนะแล้วแต่ว่าใครจะแบบมาช้อปปิ้งคริสปี้ครีมโอ้เนี่ยด้านนี้ก็นี่ๆๆด้านนั้นเนี่ยมันจะเป็นโซนอาหารแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆนะครับสามารถมารับประทานอาหารตรงบริเวณนี้ได้เต็มเลยด้านนี้เป็นกาแฟอุ้ยร้านนี้น่ารักจังเลยติดไฟนู่นอันนี้เป็นแบบเชสเตอร์มอสเบอร์เกอร์อันนี้คือถ้าเราเดินไปตรงนี้ก็จะเดินไปด้านหน้าแล้วนะครับก็จะออกไปจากห้างนะครับประมาณนี้แหละ just follow เดี๋ยวก่อนไปกินข้าวพาทุกคนมาดูปลาก่อนเนี่ยเราเดินวนรอบมาแล้วนะไหนปลาสิโอ้โหนู่นๆๆมีนกนกอยู่ฝั่งนู้นด้านนู้นจะเป็นร้านทองนะครับนี่ร้านทองชั้นจีร้านทองเยอะมากแล้วก็ฝั่งนั้นก็เป็นสตาร์บัคแล้วก็เซเว่นเซ่นนะครับไปเดี๋ยวไปแบบหาข้าวกินดีกว่าทุกคนด้านหน้านี่ครับนี่เนี่ยเป็นโซนกรูเมอีทนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะมากินข้าวตรงนี้แล้วก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะหลังจากกินข้าวแล้วก็กลับบ้านแล้วนะครับคาเฟ่นี่กรูเมอีททุกคนท่านตัดสินใจเป็นกินเป็นผัดไทยกุ้งสดนะครับโอ้เนี่ยผัดไทยกุ้งสด75บาทมากินเนาะได้มาแล้วนะครับอันนี้เป็นผัดไทยกุ้งสดนะครับอยู่ที่จานละ75บาทแล้วก็น้ำ25บาทมื้อนี้ก็100บาทนะครับถ้าไปต่างจังหวัดถ้าไปเหมือนแบบที่ไปปากช่องตอนนั้นนะเนาะน่าจะได้ของเยอะมาก85บาทเองตอนนั้นนี่คืออยู่กรุงเทพก็ประมาณนี้เลยในห้างนะทุกคนประมาณนี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย